มาต่อกันที่การคุมเข้มด้านการเดินทางความปลอดภัยโดยการใช้รถใช้ถนนกันค่ะตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่นค่ะสนที่กำลังร่วมกับหลายหน่วยงานลุยตรวจสารเสพติดคนขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทตอกย้ำความปลอดภัยให้กับนักเดินทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่3พันตำรวจโทรัตน์ปิติประเสริฐสมตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่นสนที่กำลังร่วมกับปปส.ภาค4ขนส่งจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นฝ่ายปกครองและสภ.เมืองขอนแก่นลงพื้นที่พบปะพูดคุยและแนะนำการปฏิบัติตัวต่อนักท่องเที่ยวให้กับคนขับรถซึ่งก็ได้ให้คำแนะนำกับคนขับรถโดยสารสาธารณะทุกชนิดนะคะรวมไปถึงรถสามล้อโดยสารรถตุ๊กๆด้วยนั่นก็เพื่อที่จะเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติให้การบริการกับนักเดินทางและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่สถานีขนส่งซึ่งในแต่ละวันเป็นจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันก็ยังได้ตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดคนขับรถและพนักงานประจำรถทุกคันที่มีต้นทางหรือปลายทางหรือผ่านบขส.ขอนแก่นอย่างเข้มงวดค่ะทางด้านพันตำรวจโทรัฐปิติได้กล่าวนะคะว่าการดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติเป็นนโยบายที่รัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะโดยได้ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจหายาเสพติดในตัวคนขับรถโดยสารซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดค่ะ